รู้หรือไม่ว่าหนึ่งในสถานที่ที่ซ่อนปริศนาความลับต่างๆเอาไว้มากที่สุดพอๆกับอวกาศเลยก็คือใต้พื้นมหาสมุทรของโลกเรานั่นเองด้วยพื้นที่กว่า 70% ที่ได้ครอบคลุมโลกของเราบวกกับความยากในการเข้าถึงที่ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายแต่มนุษย์เราก็ยังไม่สามารถค้นพบทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้มันได้ตั้งแต่เรือที่หายสาบสูญสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลลึกเรื่องลึกลับมากมายที่นำมาสู่การเป็นตำนานโด่งดังรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปพบกับ5ปริศนาใต้มหาสมุทรกันจะมีอะไรกันบ้างก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามแอดให้ครบทุกช่องทางนะครับผมทั้ง Facebook และ IG ด้วยเนอะความลึกลับอันดับ5ตำนานเรือแมรี่เกรเชียตำนานนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากวันที่5ธันวาคมปี1872เมื่อลูกเรือของเรือลำหนึ่งได้พบกับเรือประหลาดที่พุบๆโผล่ๆอยู่นอกชายฝั่งซึ่งเรือนั้นเนี่ยก็ดูเก่าค่ำคลึมากหลังจากที่พวกลูกเรือได้เห็นแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแล่นเรือเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกเรือแล่นไปถึงตรงจุดนั้นเขาก็ได้พบกับเรือปริศนานั้นจริงๆบนเรือกับว่างทั้งลำไม่มีใครอยู่เลยทั้งที่ยังคงมีเสบียงและอาหารของมีค่าอยู่ครบในตำนานบางตำนานนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าบนโต๊ะของเรือลำนั้นก็ยังมีอาหารเช้าตั้งอยู่เลยเรื่องนี้ก็เลยได้กลายเป็นตำนานจุดเริ่มต้นของเรือแมรี่เซเลสที่ได้โด่งดังไปทั่วโลกและแน่นอนว่าแม้จะมีทฤษฎีต่างๆมากมายที่พยายามไขความลับของเรือลำนี้แต่ด้วยความที่ว่าไม่มีใครพบลูกเรือที่ได้อยู่บนเรืออีกเลยสุดท้ายเรื่องราวของเรือลำนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ปริศนาอันดับ4เมืองใต้น้ำโยนากุนินี่เป็นพื้นที่ประหลาดใต้ทะเลที่โยนากุนิประเทศญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นหินยักษ์มากมายที่มีโครงสร้างเก่าแก่เรียงตัวกันในรูปแบบลักษณะเหมือนปราสาทหรืออาณาจักรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละทำให้หลายๆคนมีความเชื่อว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่โดนสึนามิหรืออะไรถล่มล่มไปใต้ทะเลหลังจากนั้นก็มีเหล่านักวิทยาศาสตร์ออกมาให้สันนิษฐานต่างๆนานามากมายว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ไอ้ฝั่งที่บอกว่ามันเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ก็บอกว่าแผ่นหินยักษ์เนี่ยมันเลี้ยงตัวกันเป็นระเบียบเกินไปมันยากเกินกว่าที่จะคิดว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยสามารถสร้างสิ่งแบบนี้ขึ้นมาได้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็แย้งว่าถ้าหากมีอาณาจักรนี้อยู่จริงเนี่ยมนุษย์ที่สร้างอารยธรรมนี้ขึ้นมาก็ต้องสูงส่งแล้วก็มีเทคโนโลยีมากมายซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับนครแอตแลนติสเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ปริศนาอันดับ3 สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่คือรูปร่างพื้นที่ทางสามเหลี่ยมทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งมันเป็นที่โด่งดังมากในฐานะตัวกินเรือตัวกินเครื่องบินไม่ว่าเรือหรือเครื่องบินลำไหนจะแล่นผ่านมาทางนี้เนี่ยคือโดนดูดไปหมดช่วงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนเราก็เลยมีทฤษฎีมากมายที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของสามเหลี่ยมปีศาจแห่งนี้ทฤษฎีที่ว่าก็มีตั้งแต่มันมีสนามแม่เหล็กแปลกประหลาดได้เป็นที่อยู่มนุษย์ต่างดาวหรือเกิดพายุอะไรขึ้นแถวนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูเป็นทฤษฎีที่เสริมแต่งเกินจริงทฤษฎีที่ดูค่อนข้างจะเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์หน่อยก็จะบอกว่าสามเหลี่ยมแห่งนี้เนี่ยมีการปล่อยก๊าซมีเทนออกมาทำให้เรือเครื่องบินเสียการควบคุมซึ่งอันที่จริงเนี่ยก็มีคนออกมาอธิบายแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องที่โม้ขึ้นมาอัตราการหายของเรือและเครื่องบินแถบนี้เนี่ยมันก็พอๆกับแถบอื่นในทั่วโลกนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าบินผ่านปุ๊บจะหายปั๊บแล้วปัจจุบันก็ยังมีเครื่องบินที่บินผ่านเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะเอามาทำเป็นคลิปแยกให้ฟังกันละกันนะฮะแต่มันก็คงจะดีกว่าถ้าหากเราปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องราวที่ดูลึกลับเป็นหนึ่งในอาถรรพ์ใต้ท้องทะเลที่มีให้เล่าหนุกๆกันต่อไปอันดับ2 Bloop คำว่า Bloop นะครับเป็นชื่อเรียกของเสียงที่มีความถี่ต่ำมากอยู่ใต้มหาสมุทรองค์กรมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA สามารถตรวจจับสิ่งนี้ได้ในช่วงฤดูร้อนของปี1997ที่มาของเสียงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมันเป็นเรื่องราวระหว่างที่อเมริกาเนี่ยกำลังตรวจจับหาเรือดำน้ำของทางโซเวียตแล้วก็ดันเผอิญไปจับกับเสียงแปลกๆของบลูปได้หลายครั้งทางทหารนะครับได้บรรยายว่าบลูปเนี่ยจะเป็นเสียงที่มีความถี่สูงขึ้นเรื่อยๆๆๆราวกว่า1นาทีดังมากจนขนาดทำให้เซ็นเซอร์ที่อยู่ห่างไปราวๆ 5,000 กิโลเมตรเนี่ยสามารถตรวจจับได้นักวิทยาศาสตร์นะครับได้กล่าวว่าบลูปเนี่ยเป็นเสียงเหมือนเสียงร้องของสัตว์แต่ว่ามันจะต้องเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยซึ่งถ้ามีจริงเนี่ยเจ้าสัตว์ตัวนี้มันคงจะใหญ่กว่าเจ้าปลาวาฬสีน้ำเงินที่ใหญ่มากที่สุดในโลกแล้วหลายเท่าตัวแต่ก็ไม่เคยมีใครได้พบเจ้าสัตว์พันธุ์นี้เลยนะครับผมก็เลยทำให้มันยังเป็นปริศนาอยู่และความลับอันดับ1ขุมทรัพย์ใต้ทะเลแห่งเรือ Merchant Royal
นี่คือเรื่องราวของเรือสินค้าชื่อ Merchant Royal ซึ่งขนทองหนักกว่า 4,500 กิโลกรัมและแท่งเงินกว่า400แท่งซึ่งจมหายไปในทะเลในปี1641เนื่องจากที่ว่าเรือนี้เนี่ยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่ดีนักระหว่างการเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษไปยังเม็กซิโกด้วยมูลค่าที่มากมายของสินค้านะครับจึงทำให้เรือลำนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในซากเรือที่มีค่ามากที่สุดลำหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ดังนั้นที่ผ่านๆมานะครับก็จึงมีเหล่านักล่าสมบัติมากมายที่พยายามจะค้นหาเรือนี้แล้วก็กู้ซากเรือขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่มีนักเดินเรือคนไหนเลยที่สามารถระบุพิกัดได้ชัดเจนว่าเรือนี้เนี่ยได้จมไปยังจุดไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเมื่อต้นปี2019ก็ได้มีคนที่ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยพบสมอเรือที่เชื่อว่าจะเป็นสมอเรือของเรือลำนี้แต่ก็ยังไม่สามารถระบุพิกัดของเรือลำนี้ได้เลยจริงๆซึ่งถ้าพบเรือลำนี้จริงๆก็ไม่รู้ว่าคนที่เจอนี่จะรวยขนาดไหนนะก็รอติดตามกันต่อไปหากใครที่ยังไม่จุใจกับเรื่องราวใต้ท้องทะเลนะแอดก็ยังได้มีคลิปอสูรทะเลกับที่มาของมันก็จะเป็นเรื่องราวของอสูรต่างๆมากมายที่มีอยู่จริงบนโลกลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเนอะหรือถ้าใครชอบประวัติศาสตร์จังไรจังไรที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนนะฮะช่องของเราก็ยังมีให้ดูอีกเยอะแยะมากมายเลยก็อย่าลืมกดติดตามฟังกันนะครับผมสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย